ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทดลองประกอบแล้วก็เดินเครื่องครั้งแรกนะครับหลังจากที่เราทำการประกอบเสร็จก็ตอกย้ำอีกทีนะครับถ้าเกิดรวมเราปรับโรเลอร์รวมถึงตัวฐานเคเบิลนี้ด้วยถ้าเกิดว่ามันมีระยะกอกแกกนะครับมีเหมือนกับมีช่องว่างด้านล่างก็จะมีโรเลอร์อยู่ก็จะใช้ตัวหกเหลี่ยมนะครับในการหมุนปรับเพื่อไม่ให้มันไม่มีระยะคลอนได้นะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มเปิดเครื่องเซตครั้งแรก ET4 ET4 Pro ET5 จำเป็นจะต้องทำเหมือนกันแตกต่างกันที่ตัว ET4 เราใช้ตัวเรียกว่า Level Kit หรือว่าหัวโปรบนะครับในการปรับเซต ET4 Pro กับ ET5 จะเป็นระบบเซ็นเซอร์เดี๋ยวก็จะมีคลิปแยกออกไปนะครับใช้งานใช้ยังไงนะครับอันนี้จะเป็นรูปเหลี่ยมอยู่เราก็มาใส่กับน็อตเซิลนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับหมุนให้ได้ตำแหน่งก็คือมันจะเป็นหกเหลี่ยมมันก็จะมีแก็บของมันอยู่นะครับหกเหลี่ยมเหมือนกันนะครับก็ใส่เข้าไปใช้มือดันขึ้นมีข้อควรระวังว่าเวลาที่จะใส่ตัวนี้นะครับหัวน็อตเซิลจะต้องร้อนไม่เกิน50องศาอย่างตัวนี้เรายังไม่เคยใช้งานมันไม่ร้อนอยู่แล้วสามารถใช้ได้เราก็จะมีช่องสำหรับเสียบสายไฟนะครับตรงนี้ก็จะมีปลั๊กให้เราถอดออกนะครับโอเคนะครับก็คือตรงนี้เราก็ทำการดึงออกนะครับวางเก็บไว้ส่วนการต่อสายไฟนะครับมันจะมี2สาย2ขั้วนะครับสลับกันได้ครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับการทำงานของชุดนี้ผมก็เสียบเข้าไปไม่ให้สายไฟมันฝืนกันมากคือไม่ต้องม้วนกลับด้านนะครับให้มันเข้ามาตรงๆแต่สังเกตสายไฟนะครับมันก็จะมีแตกออกอันนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้เป็นอะไรเป็นปกตินะครับก็ทำการต่อเสียบสายไฟซึ่งมี2ช่องแค่นี้ครับดูร่องให้มันตรงแล้วก็เสียบให้เข้าไปมันก็จะเดี๋ยวเข้าไปสุดในลักษณะนี้นะครับก็ต่อกันลักษณะนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทำการเปิดไฟนะครับสวิตช์ไฟอยู่ด้านข้างนะครับก็คือตรงนี้ก็ทำการเปิดนะครับเสร็จปุ๊บหน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราก็จะดูการทำงานบนหน้าจอนะครับตำแหน่งของหัวโปรบได้ไม่เอียงนะครับใส่เข้าไปพอดีคราวนี้มาดูในส่วนของหน้าจอนะครับขยับกล้องขยับกล้องโอเคเราก็จะเห็นเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับมีปริ้นมี prepare แล้วก็ setting ซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนโอเคเราใช้ภาษาอังกฤษถูกแล้วนะครับในการประกอบเสร็จแล้วต้องการเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับให้มาที่ prepare ไปที่คำว่า levelมาที่คำว่าออโต้นะครับกดที่คำว่าออโต้อีกครั้งนึงมันก็จะถามว่า keep nozzle temp under 50องศาจะต้องรักษาอุณหภูมิของตัว nozzle ให้ต่ำกว่า50องศาก่อนที่จะติดตั้งตัว level sensor นะครับเราก็ตอบ yes โอเครู้ละหลังจากนั้นตัวเครื่องก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปจนชนเซ็นเซอร์ด้านบนนะครับอันนี้คือแกนแซดนะครับซึ่งบางครั้งก็จะมีคำถามนะครับนี้ก็จะสามารถงอพับได้นะครับหรือเราให้มันมาอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรนะครับวิ่งขึ้นไปจนชนเซ็นเซอร์สำหรับเครื่อง ET4 ET5 หรือว่า ET5 Pro ET4 Pro แล้วก็ ET5 นะครับเปิดการใช้งานครั้งแรกเราจะไม่เข้าโฮมก่อนนะครับหลังจากที่มันชนเซ็นเซอร์หรือว่าลิมิตสวิตช์ด้านบนมันก็จะเคลื่อนที่ลงมานะครับเคลื่อนที่ลงมาการที่มันไปแตะด้านบนมันก็จะรู้ระยะของมันแล้วนะครับในระยะแกนแซดก็ทำการเคลื่อนที่ลงมา
แล้วก็เคลื่อนที่ในแนวแกน x นะครับแล้วก็มาสัมผัสที่โต๊ะเพื่อที่จะวัดระดับนะครับหลังจากที่แตะปุ๊บตัวเลขก็จะโชว์ขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้โชว์ที่ตัวเลข -0.4 นะครับ คือแถวด้านบนหรือว่าแถวที่อยู่ชิดกับตัวเรานะครับตัวเลขที่เราได้นะครับ -0.4 -0 แล้วก็ 0.2 ตัวเครื่องก็จะเดินไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นที่ของตัวฐานพิมพ์นะครับแล้วเราค่อยมาดูตัวเลขกันนะครับหลังจากที่แตะครบทุกจุดแล้วนะครับตัวหัวฉีดก็จะวิ่งมาหยุดอยู่ตรงกลางเครื่องนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาดูตัวเลขหรือว่าดูที่หน้าจอนะครับนะครับก็คือตรงนี้มันก็จะโชว์ว่า complete level เราก็กดโอเคคราวนี้มาดูตัวเลขนะครับเราก็จะเจอตัวเลขเริ่มจากซ้ายมือคือ 0.2 ลบ0 ลบ 0.4 คราวนี้ให้สนใจแค่ตัวเลขที่อยู่มุมอย่างเช่น 0.2 ลบ 1.1 ลบ 1.6 แล้วก็ลบ 0.4 เราจะต้องทำการปรับให้ตัวเลขมันใกล้เคียงกันโดยการที่เอาตัวเลขที่มากที่สุดก็คือตอนนี้คือ 0.2 ลบกับตัวเลขที่น้อยที่สุดคือลบ 1.6 ลบกันแล้วมันจะได้ลบ 1.8 นะครับเราจะต้องให้2เลขนี้ครับต่างกันไม่เกิน 0.5 แต่เราสามารถปรับให้ได้ใกล้เคียงมากๆโดยการที่กด Auto Level แล้วก็วัดซ้ำแต่การปรับตัวเลขปรับยังไงนะครับคราวนี้เราสังเกตนะครับมันก็จะมีตัวนี้อยู่ตัวปรับนะครับแล้วก็มีสปริงอยู่จะปรับขึ้นหรือปรับลงนะครับอย่างตัวนี้ผมดูฝั่งนี้นะครับคือด้านบนสุดคือลบ 0.4 คือมันชิดมากคือหมุนเข้าไปลึกมากนะครับเหมือนกับถ้าเรามองจากด้านนี้คือหมุนทวนเข็มเข้าไปนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับระยะสปริงมันอยู่ห่างมากนะครับเราสามารถหมุนปรับเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนปรับเข้าไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะชิดเรื่อยๆถ้าเทียบกันเราคลายตัวนี้ออกก็จะง่ายกว่านะครับแต่คราวนี้มันก็จะมีตัวเลขนะครับที่น้อยกว่านั้นก็คือลบ 1.6 ก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับคือตัวที่อยู่ด้านในสุดนะครับวิธีการปรับที่แนะนำนะครับควรจะปรับตัวที่น้อยที่สุดหรือมากที่สุดในกรณีนี้ผมเลือกปรับตัวที่น้อยที่สุดเป็นการคลายสปริงออกมาเพราะว่าตัวที่มากที่สุดมันก็ตึงอยู่เหมือนกันนะครับเราสนใจเลข4ตัวนะครับ1 2 3 4ตัวที่อยู่หัวมุมให้ปรับทีละจุดอย่าปรับพร้อมกันเพราะเวลาที่ตัวเลขเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปด้วยกันทุกตัวนะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่ใช้เวลาแล้วก็ช้าที่สุดอย่างเร็วก็อาจจะ10นาทีอย่างช้าก็อาจจะสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแต่ถ้าเราได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกันคุณภาพในการพริ้นท์ของเราจะดีกว่านะครับ
ครับหลังจากที่เราได้ปรับนะครับมีการหมุนปรับตัวสกรูนะครับเพื่อให้ได้ค่าที่ดีที่สุดนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้เห็นว่าแถบด้านบนเป็นเลข0แต่มีลบ0ด้วยนะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับส่วนตรงกลางก็จะมี 0.1 อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเลขเราสนใจมุมด้านบนนะครับด้านล่างก็คือ4ตัวแล้วแตกต่างกันไม่เกิน 0.5 ก็ทำงานได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้ามีเวลาจะปรับให้ได้ศูนย์ครบทุกตัวก็สามารถทำได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่วางตัวเครื่องด้วยนะครับอย่างตัวนี้เป็นโต๊ะเป็นไม้นะครับก็ให้ตัวได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่แข็งแล้วก็มั่นคงก็จะปรับค่าได้ง่ายกว่านี้คราวนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนที่อย่างที่บอกว่าได้ค่ามาเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มโอเคนะครับก่อนที่จะกดปุ่มโอเคนะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวเลขอยู่ตอนนี้เป็น 0.00 นะครับลบแล้วก็บวกดังนั้นค่าตรงนี้อธิบายนิดนึงนะครับตัวเลขตัวนี้ครับจะเป็น0หรือเป็นเท่าไหร่ก็ตามอย่างเช่นเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5ไม่สำคัญนะครับสำคัญแค่ว่าเลขทั้ง4ตัวที่มุมแต่ละด้านแตกต่างกันไม่เกิน 0.5 ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเราปรับได้ต่างกันอยู่ 0.1 0.3 จะเป็นงานที่ดีกว่าส่วนตัวเลขตัวนี้นะครับจะเป็น 0.00 หรือจะเป็น 1 2 3 4 5ก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่ามันอยู่ห่างจากตัวโต๊ะระดับเท่าไหร่คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับถอดตัวหัวโปรบหรือว่าเลเวลคิดออกนะครับหมดหน้าที่ของเขาแล้วนะครับก็ใส่ตัวล็อกเอาไว้นะครับตัวปิดฝาปิดนะครับโอเคคราวนี้เราหากระดาษ A4 สักใบหนึ่งนะครับวางไว้บนเทเบิลนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับตัวหัวฉีดจะทำการกลับขึ้นไปที่จุดศูนย์แล้วก็ลงมาแตะที่ตัวฐานพิมพ์นะครับรอสักครู่นะครับจังหวะที่ลงก็จะมีเสียงอยู่นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้หัวน็อตเซิลนะครับหรือว่าหัวฉีดก็จะมาแตะที่กระดาษคราวนี้ทดลองดึงกระดาษนะครับดึงได้นะครับดึงได้โดยที่เรารู้สึกได้ว่ากระดาษน็อตเซิลแล้วก็ฐานพิมพ์มีกระดาษขั้นกลางแต่เราสามารถดึงกระดาษได้แค่ไหนถึงจะพอดีถ้าเราดึงแล้วกระดาษขาดแสดงว่าหัวโน้ตเส้นชิดกับตัวฐานพิมพ์มากเกินไปแต่ถ้าดึงแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันสัมผัสแสดงว่าห่างเกินไปแต่ถ้าเราดึงได้แต่ดันกลับไม่ได้นะครับดึงได้แต่ดันกลับไม่ได้กระดาษไม่ขาดนะครับถือว่าเป็นระยะที่โอเคถ้าหากว่ามันแน่นเกินไปสมมตินะครับว่ามันแน่นเกินไปตัวเลขที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับติดเกินไปเราก็ทำการกดที่สัญลักษณ์บวกตัวหัวจะยกขึ้น50ไมครอนต่อการกด1ครั้งถ้ากดบวกอีกนะครับก็คือเป็น 0.1 จะเห็นว่าหลวมละ
นะครับรวมแล้วนะครับกดอีกทีนึงผมเอาลงนะครับสัมผัสได้กดอีกทีนึงเป็น0โอเคกดอีกทีนึงคราวนี้ดึงไม่ได้แล้วติดแล้วนะครับกระดาษติดแล้วนะครับดังนั้นค่าที่เหมาะสมสำหรับวันนี้นะครับคือเลข0นะครับถ้า5ไมครอนหลวมเกินไปนะครับเห็นไหมครับดึงไปกลับได้นะครับสามารถที่จะไปกลับได้อันนี้ไม่โอเคนะครับตอนนี้เป็น0นะครับมาได้แต่กลับไม่ได้นะครับอันนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับกดโอเคอีกครั้งหนึ่งเพื่อทวนสอบว่าค่าที่เราได้เมื่อกี้ถูกต้องจริงๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ขั้นตอนค่อนข้างจะยาวนิดนึงแต่ว่าเราจะได้ทำครั้งแรกนะครับสำหรับการประกอบเครื่องแล้วก็ทดลองการเปิดเครื่องครั้งแรกในครั้งต่อไปนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้เราก็จะกดแบ็คหรือว่าเป็นตัวย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือปุ่มที่อยู่ด้านล่างMac นะครับแล้วก็ setting นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นรูปบ้านก็คือ home นะครับเป็นการเข้า home คือส่วนใหญ่เครื่องจักรทั่วไปนะครับเปิดครั้งแรกเราก็จะเข้า home ก่อนแต่ในกรณีเครื่องนี้นะครับประกอบแล้วเปิดครั้งแรกเราจะทำการ auto level ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปเราก็จะพูดถึงการสั่งปริ้นงานนะครับ